จอมโจรสาวสมองไวผู้กากั่นและใจเย็นตั้งฉายาให้เขาหมดเลยใช่ไหมคะรวมไปให้เลยฮะค่ะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดสงขลาเขาจะมีตลาดอยู่ฮะเป็นตลาดค้าขายผลไม้อะขายปลีกขายส่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ร้านที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเป็นร้านขายทุเรียนนะฮะชื่อว่าบังหมีดผลไม้อยู่ในตลาดพงเจริญเขาบอกว่าภาพเหตุการณ์เนี่ยฮะมีรถเก๋งคันหนึ่งฮะขับมาจอดจอดเสร็จปุ๊บมีคนเดินลงมาจากรถนะฮะลงมาด้วยอาการที่ใจเย็นมากๆค่อยๆเดินไปดูตามเข่งทุเรียนฮะเดินดูเสร็จปุ๊บเปิดผ้าครับเปิดผ้าเสร็จแล้วย้ำอีกครั้งนะฮะนี่โจรนะฮะเปิดผ้าเสร็จแล้วฮะเลือกทุเรียนครับเลือกอันไหนสวยอันไหนดีมีเวลาเลือกด้วยเหรอคะนี่ฮะผมถึงบอกไงจอมโจรสาวนะฮะใจเย็นมากๆฮะเลือกเสร็จปุ๊บโยนใส่รถตัวเองซึ่งเปิดกระจกรอไว้แล้วค่ะไม่ต้องกลัวรถพังนะฮะโยน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 สุดท้ายได้ไปประมาณ20ลูกมูลค่าครับเกือบ 20,000 บาทลองชมภาพเลยฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะเพลินๆนะครับค่อยๆดูค่อยๆเลือกนะครับเลือกแต่ภูสวยๆโอ้อันไหนไม่สวยไม่เอาดูน่ากินเออมันเปลืองแรงเออยกแล้วมันเหนื่อยเออเดี๋ยวเอาไปปล่อยแล้วคนไม่รับเนี่ยฮะดูแล้วชิลไหมล่ะคุณผู้ชมดูสิดูเลยฮะอ่ะเลือกไปทีละเข่งสองเข่งเดี๋ยวดูนี่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 เห็นรถกันแล้วใช่ไหมนี่ฮะคุณเห็นป้ายทะเบียนไหมคุณผู้ชมตั้งใจดูหน่อยป้ายทะเบียนจากมาเลเซียครับค่ะไม่รู้ว่าป้ายปลอมหรือเปล่านะแต่ดูนี่ดูแหมดูอาการเขาสิคุณเอ๋ยทำตัวเป็นเหมือนเจ้าของร้านเลยอ่ะเหมือนมาเลือกของของเราแบบสบายสบายถ้าไม่ใช่เจ้าของร้านก็ตีความซะว่าจ่ายเงินเจ้าของร้านแล้ว แล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันจะมาเอาสินค้านะ เออตลาดแห่งนี้ฮะเขาบอกเป็นตลาดปิดนะเวลาเนี้ยก็เป็นเวลาที่ปิดแล้วด้วยเข้าออกทางเดียวครับแต่เจ้าของร้านบอกว่าร.ป.ภ.อาจจะคิดว่าอ๋อตกลงกันเสร็จแล้วก็เลยแวะมาเอาของหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีเคสแบบนี้อยู่บ้างนะครับแต่แหมเนี่ยเจ้าของบอกดูแล้วมันเจ็บใจเจ็บใจตรงไหน1ฮะขโมยของไปหลักหมื่น2มันใจเย็นเหลือเกินมันเลือกมันเลือกของของฉันมันเลือกมันเหมือนมันมาช้อปปิ้งเนี่ยฮะสุดท้ายครับเจ้าของบอกว่าเอาสิเอาอย่างนี้ใช่ไหมชื่อเจ้าของฮะคุณเอกราชจันสุวรรณประกาศเลยครับใครที่หาเบาะแสหรือทำให้จับได้เอารางวัลไปเลย 5,000 บาทโอ้รางวัลนำจับ 5,000 บาทฮะเนี่ยครับเขาบอกว่าแหมยิ่งดูยิ่งโมโหเอาหมอนทองไปครับประมาณ100กิโลกรัมแล้วช่วงเนี้ยหมอนทองราคาสูงราคาแพงมันช่วงปลายแล้วไงช่วงหายากแล้วไงราคาก็แรงอีกหนึ่งความเจ็บใจของเขาคืออะไรผู้ชมครับไอ้ทุเรียนที่เขาเตรียมอยู่นะฮะเขาก็กำลังเตรียมเพื่อจะส่งไปขายที่มาเลเหมือนกันหรือมาขนล่วงหน้ารถป้ายรถที่มันมาขโมยอ่ะมันเป็นป้ายมาเลอ่ะดูเนี่ยฮะเขาบอกไม่รู้จะโกรธเบอร์ไหนแล้วอ่ะโกรธจริงๆเออไม่คิดเลยฮะว่าจะมีใครกล้ามาขโมยแบบนี้แต่แจ้งความแล้วนะแจ้งความที่สภ.หาดใหญ่นะครับตำรวจก็จัดชุดสืบสวนมาดูละเดี๋ยวก็ดูตามกล้องวงจรปิดแล้วก็น่าจะตามเจอแหละผมว่านะนอกจากว่าทะเบียนปลอมแล้วพอขับไปปุ๊บแป๊บหนึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นทะเบียนของเมืองไทยแต่ก็ต้องจับได้นะตำรวจไทยเราเก่งแล้วถ้าทะเบียนไม่ปลอมมาจากมาเลเซียจริงๆตามไป อันนั้นยากละตามไปไม่ได้ต้องจับให้เข็ดยิ่งถ้าหากว่ามาจากต่างประเทศนี่ไม่ได้นะปล่อยขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วไม่รู้เหรอว่าเดี๋ยวนี้เขามีกล้องวงจรปิดกันทั้งทุกร้านทุกบ้านแล้วอะมิวพี่บอกเลยนะเขาไม่รู้เพราะอะไรรู้อะเพราะอะไรอะมันชิลมากดูดิมันค่อยๆเดินค่อยๆเลือกอะดูสิแล้วเนี่ยที่บอกเป็นโจรสาวนะทั้งๆที่มองไม่เห็นอะไรเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเจ้าของร้านเขาวิเคราะห์ผมขายของไว้เยอะลักษณะการเลือกการหยิบการจับเหมือนผู้หญิงเจ้าของร้านวิเคราะห์ให้อะอ่ะจับให้พี่ไว้หน่อยฮะมูลค่าสูงนะเออเกือบ 20,000 บาทเห็นใจเจ้าของร้านแหมดูสิแล้วพี่ก๊อฟว่าเขาเอาไปขายต่อหรือเอาไปกินเองผมว่าเอาไปขายเอาไปขายแน่กินเองไม่หมดเนาะมันเยอะไปเนาะไม่หมดหรอกแล้วทานโทษนะสมมุติว่าเขาเป็นป้ายทะเบียนจากมาเลจริงๆนะถ้าเขาขับผ่านเข้ามาแล้วเขาขับออกไปขาย
มูลค่ามันสูงมากนะใช่พอไปต่างประเทศทุเรียนบ้านเราแพงอันนี้แค่สมมุตินะเราไม่รู้ข้อเท็จจริงคืออะไรนะค่ะเออเนี่ยไม่รู้อ่ะใช่หรืออาจจะเป็นคนไทยที่พักที่นู่นหรือเปล่าไม่รู้เลยอ่ะโอ้แต่ช่วยวิเคราะห์เพราะอะไรรู้ป่ะอยากจะให้ตำรวจจับให้ได้ใช่ประเด็นคืออยู่ตรงนี้อยากให้จับให้ได้ค่ะสงสารพี่เขาจริงใจเย็นเหลือเกินแล้วร้านพี่เขามีเข้าไปดูในเพจ Facebook อ่ะทุเรียนน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหแต่ละภูนะแบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยอ่ะพูดแล้วก็หิวเลยเนาะส่งมาที่นี่สักลูกอีกแล้วส่งมาอีกแล้ว